ชาติประเทศชาตินะคะประเทศชาติเพื่อมหากษัตริย์ของเราใช่ไหมคะเขียนเป็นไหมเป็นเป็นต่อไปคำนี้อ้าวมาเลยประสบการณ์ประสบการณ์เกี่ยวอะไรกันคะครูเขาเกี่ยวสิเห็นไหมคนนี้คนนี้คุณครูท่านนี้จะสอนให้นักเรียนมีความรู้ได้นี่ครูจิมมี่หรือเปล่าเนี่ยสอนคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆก็ต้องเอาประสบการณ์จากหลายๆด้านมารวมกันแล้วนำมาสร้างอะไรคะองค์ความรู้นะสร้างองค์ความรู้ค่ะต่อไปอุ้ยต่อไปคำนี้ภาพนี้อะไรคะปลอกหมอนนะคะอ่านว่าปลอกหมอนปลอกหมอนนะคะปลอกหมอนมีแบบนี้แบบเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณครูขออนุญาตนิดนึงเมื่อสักครู่ติดค้างนักเรียนว่าอะไรประชาชนอะไรประชาชนตอนนี้ขอบพระคุณคุณครูคุณครูอะไรคะครูขาจากโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ปทุมธานีคุณครูบอกว่าของประชาชนใช่เลยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนขอพระคุณคุณครูคุณครูอะไรคะคุณครูไม่บอกชื่อคุณครูเป็นชื่อภาษาอังกฤษเอก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 อะไรไม่รู้เอกวิทย์เหรอครูคะนะคะถ้าออกเสียงผิดขอโทษด้วยขอพระคุณคุณครูนะตกลงระบอบประชาธิปไตยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าโดยของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนคุณครูเอกวิทย์นะคะแก้วอะไรคะครูแก้วพลุงแก้วพลังเหรอคะแก้วพลังครูขาแก้วพลังแน่นอนขอบพระคุณคุณครูเป็นอย่างสูงค่ะที่ช่วยบอกความกระจ่างนะคะอ้าวปลอกหมอนเรียบร้อยต่อไปภาพนี้อ๋อแก้วผลึกเหรอครูขอโทษนะอันนี้อะไรคะปลอดโปร่งเด็กๆบอกท้องฟ้าบรรยากาศบนท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นรูปหัวใจเลยบอกให้รู้ว่าคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะร้อยดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อถวายองค์ราชันของเรานะคะคำนี้อ่านว่าปลอดโปร่งปลอดโปร่งค่ะต่อไปออกเสียงว่าอะไรนะปลอดโปร่งนะคะไม่ใช่ปลอดโป่งปลอดโป่งแสดงว่าถุงลมโป่งพองนะคะต่อไปภาพนี้ออกเสียงว่าปลอดภัยเห็นไหมสมัยนี้โจรเยอะผู้ก่อการผู้ก่อการร้ายก็เยอะโจรก็เยอะขโมยโจรเยอะนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นไงแย่เนาะก็เลยต้องไปหาโซ่แบบนี้มาคล้องบ้านไว้บังนี้ให้เลยใช่ไหมปลอดภัยไหมคะเนี่ยครูมิ้งว่ามันน่าจะไม่นะเพราะว่าโซ่มคงจะพายหลังคาบ้านพังก่อนแน่เลยนะคะแต่บอกให้รู้ว่าการเซฟภาษาอังกฤษไม่ถึงปลอดภัยนะคะเอาล่ะต่อไปคำนี้อ่านว่าใช่ไหมเนี่ยใช่ปลาวานบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกเสียงว่าปลาวานเขาเรียกว่าวานใช่ไหมวานคือสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ในบัญชีคำพื้นฐานเราเขาบอกว่าปลาวานเลยนะคะปลาวานช่วยคนหรือกินคนฮะกินคนเหรอแล้วปลาอะไรช่วยคนอ่ะปลาเรามาช่วยคนปลาวานกินคนเหรอจริงเหรอเออเหรอแล้วทำไมตรงนี้มีคนอยู่อ่ะฮะวานกินคนเหรอจริงเหรอไม่รู้ครูมิ้งไม่รู้อีกแล้วครูมิ้งไม่รู้อีกแล้วปลาโลมาช่วยคนปลาวานกินคนแล้วปลาอะไรพ่นน้ำอ่ะปลาอะไรพ่นน้ำอ้าวแล้วมันกินคนหรือเปล่าเหรอจริงเหรอไม่รู้ล่ะกินอะไรแต่เดี๋ยวเราจะกินปลาวานแล้วกันนะคะอ้าวเขียนได้ไหมที่สำคัญตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลอจุลานะปลาวานลอจุลาเป็นตัวสะกดต่อไปอีกปลาหนึ่งปลานี้ไม่ต้องถามปลาอะไรคะปลาหมึกใครกินใครเรากินหมึกแต่ถ้าปลาหมึกยักษ์กินใครกินคนนะคะเรากินเหรอต่อไปอีกหนึ่งปลาพอเห็นปลานี้คิดถึงที่ส่งคราส่งคราปลาอะไรคะปลาหวานสงขลา
สะพานอะไรนะเกาะยอนะคะอร่อยมากเด็กๆเคยทานไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีขายไหมมีเขาขายเป็นถุงๆใช่ไหมมีไม้เสียบด้วยป่ะมีเหรอมีไม้เสียบด้วยเหรออ้าวแล้วเคยกินหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเด็กชายคนเนี้ยเหรอแล้วมีไม้เสียบไหมเวลาเราซื้อมีเปล่าสมัยครูมิ้งเขาจะเสียบเป็นตัวๆตัวนึงก็ประมาณมีสัก3ตัว2ตัว50สตางค์สมัยคุณยิ่งเป็นเด็กๆนะอร่อยมากแล้วก็ไปสงขลาต้องไปทานที่เกาะยออร่อยด้วยนะคะมีทั้งปลาหวานปลาแบบนี้แบบฟีดแบบดำๆใส่เครื่องเทศอร่อยนะคะอ้าวจบ10คำหยิบมาสมุดเขียนนายให้เก่งเอ่ยกับสาวน้อยร้อยช่างเก็บไปเลยนี่นี่สะพานเชื่อมโยงความรักไปไหมไปเที่ยวป่ะไปอยากไปไหมถ้ายืนท่านไปยืนตรงนี้นักเรียนว่าเราจะมีความรู้สึกอย่างไรสดชื่นนะคะคงจะมีความสุขน่าดูเลยจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แน่ๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ให้ไปตรงนี้จะไปสะพานมอญดีกว่าไปกาญจนบุรีนะคะอ้าวพร้อมคำที่หนึ่งคำว่าปกครองค่ะปกครองคำที่สองปลอดภัยปลอดภัยค่ะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่านักเรียนหลายๆคนมีเขาเรียกว่าความแตกต่างระหว่างคนบางคนก็เขียนได้เร็วบางคนก็เขียนได้ช้าเราเอาความพอดีอยู่ตรงกลางใครช้าก็สปีดใครสปีดก็ช้าหน่อยอุ้ยสปีดเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วสปีดแปลว่าอะไรเร็วใครเร็วก็ช้าบรรจงนิดนึงใครช้าก็รีบนิดนึงใครอยู่ตรงกลางก็พอดีนะคะต่อไปคำที่สามคำว่าปลอดโปร่งค่ะปลอดโปร่งค่ะตอนนี้นักเรียนโรงเรียนวัดเสนานรงค์ลูกศิษย์คุณครูพรทิพย์ชิงชัยนะคะกำลังอ้าปากหวอเลยทำอะไรคะอ่านสะกดคำน่ารักมากค่ะต่อไปค่ะคำที่สี่คำว่าปลาวาฬปลาวาฬค่ะลูกศิษย์คุณครูนุ้ยโรงเรียนโคกหมักปัตตานีเขตหนึ่งนะครูนุ้ยบอกว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนขอบพระคุณค่ะครูมิ้งก็เมาบ้างบางครั้งนะคะต่อไปค่ะคำที่ห้าคำว่าประสบการณ์ค่ะประสบการณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านบางงอยยะลาเขตหนึ่งบอกว่าพร้อมครับคุณครูน่ารักมากค่ะต่อไปค่ะคำที่6คำว่าปกคลุมปกคลุมค่ะนักเรียนโรงเรียนบ้านยางแดงฉะเชิงเทราเขต2ลูกศิษย์คุณครูวิไลแก้ววิจิตนะคะคุณครูบอกว่าเด็กๆร่าเริงแจ่มใสแล้วก็กำลังร้องเพลงเมื่อสักครู่ด้วยความตั้งใจน่ารักมากนะคะต่อไปค่ะคำที่7คำว่าประเทศชาติประเทศชาติค่ะโรงเรียนบ้านเกาะน้อยสุโขทัยเขต2ลูกศิษย์คุณครูอะไรนะคะ
คุณครูที่มีชื่อภาษาอังกฤษและเป็นชื่อเล่นและมีชื่อที่ไม่ตรงกับชื่อจริงเวลาส่งงานครูมิ้งช่วยเขียนชื่อมาด้วยไม่งั้นครูไม่เอ่ยชื่อนะเพราะครูไม่แน่ใจว่าคุณครูชื่ออะไรนะคะต่อไปดีกว่ากับคำที่8คำว่าปลอกหมอนค่ะปลอกหมอนปลอกหมอนลูกศิษย์คุณครูไม่รู้คุณครูอะไรแต่รู้ว่าลูกศิษย์คุณครูวราพรนักเรียนโรงเรียนบ้านไซบาเซไซบาเซนะคะไซปาเซขอโทษไซไซหรือไอคะครูไอนะไอปาเซนะคะจังหวัดอะไรนะน่าจะเป็นยะลาปัตตานีหรือนราธิวาสนะคะครูเด็กๆก็ร่วมร้องเพลงนะคะถึงแม้จะเป็นนักเรียนในศาสนาอิสลามแต่นักเรียนก็เป็นคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันน่ารักมากไปดีกว่ากับคำที่9คำว่าปลาหมึกค่ะปลาหมึกปลาหมึกอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยเนาะทานเยอะระวังคอเลสเตอรอลต่อไปค่ะคำสุดท้ายคำว่าปลาหวานปลาหวานนะคะตอนนี้โรงเรียนวัดท่านางหอมท่านางหอมใช่สงขลาไหมคะคุณครูท่านางหอมสงขลาเคสองบอกว่าร้องเพลงด้วยลูกศิษย์คุณครูมนชมัยนะคะน่ารักมากขอพระคุณคุณครูทุกๆโรงเรียนที่รายงานข่าวและขอโทษคุณครูหลายๆโรงเรียนที่ขอโทษเด็กๆหลายๆโรงเรียนด้วยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เอ่ยพรุ่งนี้จะเอ่ยให้